ครับสวัสดีครับ MC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามาดูรถทำมาหากินกันบ้างดีกว่าสำหรับปีเสือปีนี้แน่นอนนะครับปีแห่งการออกล่านะฮะเสือนะขึ้นชื่อปีแห่งการออกล่าก็มาดูรถทำมาหากินกันนะฮะคุณผู้ชมก็คันวันนี้ที่เซลต้นจะพามาดูนะฮะต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานวิ่งงานหาเงินหารายได้มีงบหมื่นกว่าบาทนะฮะมาเอารถแบบนี้ไปใช้ได้แล้วหลังจากนั้นที่เราได้เงินเยอะๆเราค่อยไปต่อยอดซื้อรุ่นอื่นเอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในราคา 19,000 กว่าบาทเนี่ยที่เราจะมาดาวน์รถเนี่ยเราได้รถแบบไหนไปใช้งานนะฮะไปวิ่งงานแฟตเคอรี่ขนส่งต่างๆก็ว่ากันไปนะไปดูกันนี่แหละครับคุณผู้ชมคันวันนี้นะฮะเซลต้นก็ทำเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็จริงๆเนี่ยคันที่พามาดูวันนี้เป็นเครื่อง 3,000 นะฮะเครื่อง 3,000 กับเครื่อง 1,900 ผ่อนต่างกันประมาณ300บาทนะครับผ่อนต่างกัน300บาทก็อยู่ที่ว่าท่านจะเอา 1,900 หรือ 3,000 นะฮะถ้าท่านใดมองว่าอนาคตผมจะไปเปลี่ยนเพาลอยไปบรรทุก 4-5 ตันนะฮะจะซื้อ 3,000 เผื่อไปเลยก็ได้แต่ถ้าบางท่านบอกว่าผมอยากวิ่งงานแค่ประมาณนี้อยากเน้นประหยัดน้ำมันนะฮะเอาเครื่อง 1,900 ไปนะฮะก็ผ่อนต่างกันประมาณ300นะตัวเลขกลมๆสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นรถตอนเดียวที่เซลต้นจะพามาดูในวันนี้นะก็มีการใส่ตู้ทงตู้ทึบเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูด้วยสเปครถของเขาเนี่ยมันน่าใช้ขนาดไหนในขณะที่ระวางเงินดาวประมาณนี้นะฮะเหมือนการลงทุนทำธุรกิจซื้อแฟรนไชส์เลยไหม ใช้เงินประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะอันดับแรกเลยตัวนี้นะฮะเป็นปี2022นะกระจังหน้านะฮะก็จะเป็นด้านบนสีดำด้านล่างสีเทาไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวมีช่องรองรับสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนคันวันนี้นะท่านใดที่กำลังดูไม่ว่าจะเป็น 1,900 หรือ 3,000 ดูแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นเกรดตัว S นะฮะฉะนั้นมีให้เลือก2เครื่องยนต์และออปชั่นเหมือนกันนะฮะล้อหน้านะครับผมก็ใช้เป็นล้อกระทะที่ให้มาจากโรงงานถามว่าใช้ได้ไหมได้อาจจะไม่ชอบในเรื่องของความสวยแต่ใช้งานไปก่อนใช้งานได้ไม่เป็นไรใช้ไปเลยนะฮะยางบิดสโตนนะครับขนาดยางก็215/70คอ15นะครับแบบนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับระบบเบรกรุ่นนี้จะมีเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้ฉะนั้นนะครับเวลาบรรทุกของหนักหรือต้องการเบรกกระทันหันนะฮะมั่นใจปลอดภัยนะครับช่วยให้เราได้มากแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงนี้ตรงแก้มนะครับอยู่ที่แก้มนะฮะแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับไฟเนี่ยสีของกระจกนะไม่ใช่ไฟนะสีกระจกมองข้างเนี่ยจะเปลี่ยนตามสีรถนะฮะฉะนั้นก็จะทำให้รถเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของมือเปิดประตูนะครับรุ่นนี้มือเปิดจะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำนะแต่ถ้าเราจะให้เราใส่จานรองดำหรือจะใส่ครอบพรีเมียมก็มาบอกกันเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบใส่ให้มีให้เลือกนะฮะคุณผู้ชมคันนี้นะฮะสเปคที่ใส่นะครับเป็นตู้2เมตร10นะครับตู้2เมตร10ถามว่าถ้าผมจะเอาไปวิ่งงานเป็นคอกล่ะก็ได้นะฮะก็มาใช้เป็นคอกได้นะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นตู้สูง2เมตร10นะครับส่วนข้างในเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีบุอะไรบ้างนะฮะล้อหลังนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเป็นล้อกระทะยางบิดสโตน21575นะครับ21575ขอบ15เหมือนกันนะฮะก็รับน้ำหนักได้นะครับตัน5ได้นะฮะคุณผู้ชมถ้าไปวิ่งพวกส่งพัสดุอะไรพวกนี้เราจะยังไม่เปลี่ยนเป็นยางบรรทุกก็ได้ไม่เป็นไรนะใช้ยางตัวนี้ได้นะครับผมในส่วนของแหนบนะครับที่รับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยถ้าเราวิ่งตัน5จะยังไม่เสริมก็ได้นะไม่เป็นไรนะฮะใช้ไปก่อนนะครับก็จะมีแหนบให้ทั้งหมด6แผ่นนะฮะมีแหนบให้ทั้งหมด6แผ่นนะขนาดของแหนบบรรทุกก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแหนบให้ตัวนะคุณผู้ชมเท่านั้นเวลาวิ่งรถเปล่าก็จะได้ในเรื่องความนุ่มนวลด้วยแล้วก็บรรทุกหนักก็สามารถรับน้ำหนักได้ระดับนึงนะครับตันหรือตัน5ได้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปวิ่งงานพวกส่งพัสดุส่งอะไหล่รถยนต์นะฮะพวกกันชนอะไรพวกนี้ที่ออกวิ่งกันไม่ต้องเสริมก็วิ่งได้นะฮะไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นมัลติรีเฟคเตอร์หรือเป็นหลอดฮาโลเจนนี่แบบนี้สว่างชัดเจนปลอดภัยนะฮะแล้วก็ด้วยคันนี้เป็นตัวตู้นะฮะ
ตู้นะครับสเปคเลือกได้นะเมตร80 2เมตร10จะเอา2เมตรได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ขนาดที่ท่านจะระบุมาเอาตู้หัวโตก็ได้นะฮะแล้วแต่นะก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของไฟเลี้ยวนะฮะไฟเบรกให้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงกรเปิดประตูตรงนี้คุณผู้ชมเราจะสั่งเขาได้นะฮะให้เปิดด้านซ้ายก่อนหรือเปิดด้านขวาก่อนอย่างคันนี้เราต้องเปิดด้านซ้ายก่อนบางคนถนัดด้านซ้ายนะฮะก็เปิดออกมานะครับตู้ที่เราใส่ให้ลูกค้าทุกใบนะฮะจะมีการบุไม้อัดแบบนี้นะฮะอันนี้คือสเปคพื้นฐานแต่ถ้าท่านได้บอกว่าอยากปลูกตะแกรงเหล็กอะไรนะก็สั่งเพิ่มได้นะฮะส่วนคันนี้จะบุไม้อัดนะครับบุไม้อัดให้แบบนี้นี่ก็เป็นการเดินโค้งต่างๆนะฮะคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับไฟเพดานนะครับมีให้นะเวลากลางคืนนะเปิดเก็บโค้งเก็บของใส่โค้งใส่ของก็เปิดไฟให้ความสว่างได้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาปิดตู้ก็จะมีในส่วนของแม่กุญแจเสียบล็อกได้นะครับการถูกขโมยสินค้าอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าอย่างที่บอกไปถ้าใครอยากใช้งานเป็นคอกก็บอกได้นะนะครับเราเปลี่ยนจากตู้เป็นคอกให้ได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาให้มันตรงตามสเปคที่เราใช้งานนะครับนี่เปิดเข้ามาที่ภายในครับคุณผู้ชมออปชันที่ให้นะถึงแม้เขาจะเป็นตอนเดียวนะครับนี่ดูวัสดุบูนุ่มเป็นผ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงล็อกปลดล็อกประตูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเห็นไหมว่าในเรื่องของความสะดวกสบายพอคันนี้เป็นเกรดตัว S แล้วเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับพวกแคปพวก4ประตูเลยนะนะใช้งานสะดวกสบายแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยในเรื่องของเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับผู้ชมดูแลง่ายนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมว่าตอนเดียวเนี่ยเขาทำมาเป็นเบาะหนังเนี้ยดีนะนึกเวลาเราต้องลงไปยกของอะไรพวกนี้นะแล้วหลังเปื้อนเหงื่อเนี้ยถ้าเป็นเบาะผ้ามันอาจจะสะสมกินอับนะครับชื้นอะไรพวกนี้ดูแลยากแต่พอเป็นเบาะหนังแบบนี้ยังไงก็ดูแลง่ายนะครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็ออกพื้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ผมขอโทษดีผมลืมชื่อจริงๆว่าเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นวัสดุเหมือนพลาสติกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนะแต่ผมลืมชื่อจริงๆถ้าใครรู้จักชื่อที่เป็นทำการรบกวนคอมเมนต์นิดนึงขออภัยด้วยลืมดูทุกทีเลยนะพวงมาลัยยกขึ้นยกลงดึงเข้าดึงออกได้นะฮะวิทยุนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีสามารถเสียบ USB ได้ระบบแอร์โอ้โหแล้วดูนะรถตอนเดียวห้องโดยสารแค่นี้คุณผู้ชมและระบบแอร์นะไม่ต้องพูดถึงเย็นแน่นอนนะฮะในเรื่องของเกียร์นะครับรุ่นนี้นะครับผมมีให้เลือก2เกียร์ 1,900 3,000 มี6เกียร์เท่ากันและมีเกียร์ออโต้ให้เลือกในเครื่อง 1,900 ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับใครที่ขับเกียร์ออโต้ไม่เป็นอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเครื่องยนต์อาจจะมีแค่ 1,900 นะครับในเกียร์ออโต้เนาะถุงลมนิรภัย1คู่หน้ามีมาให้นะครับถุงลมมีนะนี่ที่วางแก้วน้ำนะครับครบเลยขวดลิตรใส่แก้วกาแฟได้นะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะถือว่าให้พื้นฐานมาครบนะคุณผู้ชมในราคาดาว 19,000 กว่าบาทนะครับท่านได้รถไปใช้งานวิ่งหาเงินนะครับส่งงวดตัวเองนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในการเอาไปประกอบอาชีพนะฮะของทุกวันนี้นะคุณผู้ชมก็ยังไงปีนี้ปีเสือนะครับเราต้องออกล่าเหยื่อกันหน่อยแหละนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ